เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับ5ตำนานสุดเหี้ยนรอบรั้วมอดังใจกลางกรุงหลังจากคลิป10มหาวิทยาลัยสุดเหี้ยนที่เราเคยเล่าเอาไว้ครั้งนี้ก็เป็นคิวของมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางเมืองย่านอโศกที่มีเรื่องเล่าหลอนๆมากมายเราจึงขอหยิบยกนำสุดยอด5ตำนานหลอนของที่นี่มาให้ทุกคนได้ขนหัวลุกกันอีกครั้งซึ่งคนที่เคยเรียนที่นี่หรือกำลังจะเข้าเรียนก็ต้องเคยได้ยินเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่1ตึกวิทยาศาสตร์เก่าหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าตึกวิทย์เก่าที่มหาลัยแห่งนี้มีตึกคณะวิทยาศาสตร์2แห่งแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือตึกคณะวิทย์เก่าซึ่งเป็นอาคารที่แยกออกไปอยู่ข้างหลังว่ากันว่าตึกนี้เฮี้ยนทั้งตึกไล่มาตั้งแต่หน้าตึกเริ่มจากบริเวณโถงทางเดินชั้น1มีการวางชุดครุยชุด1ในตู้กระจกที่บริเวณทางเดินของตึกและตรงที่ฐานของตู้ที่ตั้งชุดครุยไว้จะมีพวงมาลัยเหี่ยวแห้งวางสำหรับไหว้ไว้อยู่1พวงซึ่งเรื่องเล่าของตำนานชุดนี้มาจากมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาสาวคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันในวันรับปริญญาด้วยความที่ตอนมีชีวิตอยู่เธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะรับปริญญาพร้อมเพื่อนๆเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแต่เมื่อเธอได้เสียชีวิตก่อนที่งานรับปริญญาจะจบสิ้นวิญญาณของเธอจึงได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนทำให้เกิดเรื่องราวน่ากลัวมากมายเช่นมีนักศึกษากระโดดตึกฆ่าตัวตายในวันรับปริญญาในปีถัดมาทางมหาลัยจึงได้มีการนำชุดครุยของเธอมาวางไว้ที่ตึกเพื่อเป็นการยินดีกับการจบการศึกษาของเธอและหวังให้วิญญาณของเธอได้สงบลงแต่ก็ยังคงมีเรื่องเล่าอีกว่าหากมีนิสิตนักศึกษาคนไหนกลับบ้านดึกๆแล้วต้องเดินผ่านที่ตึกนี้ก็มักจะเห็นคนใส่ชุดครุยเดินไปเดินมาอยู่บนตึกทางที่เป็นช่วงเวลาที่ตึกปิดแล้วและไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนรอบค่ำแต่อย่างใดและเมื่อมีนักศึกษาไปสอบถามอาจารย์หรือผู้ดูแลตึกก็ได้รับคำตอบบ่ายเบี่ยงว่าช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงเทศกาลรับปริญญาแต่อย่างใดไม่น่าจะมีใครมาใส่ชุดครุยเดินเวลาเช่นนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสยองที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นและไม่มีใครกล้าไปเดินผ่านตึกวิทย์เก่าแห่งนี้ในเวลากลางคืนนับแต่นั้นมามาต่อกันที่ชั้น13ตึกเดียวกันเล่ากันว่าเคยมีอาจารย์หัวใจวายตายที่ชั้นนี้หากคุณอยากรู้ว่าจริงไหมเวลาดึกๆให้ลองเดินไปที่ชั้น13และพูดว่าอาจารย์เอายาแก้โรคหัวใจมาให้แต่จุดที่เฮี้ยนที่สุดคงหนีไม่พ้นห้องน้ำหญิงชั้น5ถ้าใครไปเข้าห้องน้ำคนเดียวแล้วก็มักจะได้ยินเสียงเคาะประตูดังหรือบางครั้งก็อาจจะได้ยินเสียงร้องไห้ตามมาเคยมีคนจะขึ้นไปพิสูจน์ความเฮี้ยนที่ชั้น5และชั้น13ในเวลากลางคืนแต่ทางรปภ.หรือผู้ดูแลตึกจะไม่ให้ขึ้นไปอย่างแน่นอนนั่นก็บ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องเล่าที่ตึกนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องที่2สนามบาสเรื่องนี้เล่ากันว่าเคยมีเดือนมหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงที่นี่เดือนคนนี้เป็นนักบาสด้วยช่วงที่เขาตายใหม่ๆมีคนเล่าว่าเคยเห็นเดือนคนนี้เล่นบาสอยู่ในสนามแถมยังเล่ากันอีกว่าถ้าอยากเจอดีให้มาเล่นบาสคนเดียวตอนดึกๆแล้วจะได้ยินเสียงเดาะบาสเพิ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่เสียงจากลูกบาสของเราเรื่องที่3ป้ายแม่ตะเคียนนี่คือเรื่องที่พีคที่สุดของมหาวิทยาลัยนี้เลยก็ว่าได้จะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่แถวๆตึกวิทย์เก่าซึ่งต้นไม้นั้นจะมีป้ายไม้เล็กๆอยู่ป้ายหนึ่งสังเกตได้ไม่ยากเพราะมีของไหว้เพียบมีคนเล่าว่าป้ายนี้ทำมาจากไม้ตะเคียนและมีนางตะเคียนสถิตอยู่ข้างในเคยมีนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งไปถ่ายรายการแล้วจุดธูป1ดอกนักศึกษาหนึ่งในนั้นอยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมากลางวงเธอมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าระหว่างที่จุดธูปไหว้อยู่นั้นเธอเห็นผู้หญิงแต่งตัวแบบโบราณ
หน้าขาวปากแดงอยู่ใต้ป้ายไม้ดังกล่าวแล้วหญิงโบราณคนนี้ก็ลอยพุ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าเธอจากนั้นเธอก็อึดอัดหายใจไม่ออกจนต้องร้องไห้ออกมาเรื่องที่4ผีหอสมุดวิทยาเขตองครักษ์เรื่องนี้เห็นว่ามีนิสิตหญิงคนหนึ่งเจอมากับตัวเธอเล่าว่าขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นเธอได้กดลิฟต์จากชั้น5เพื่อลงมาชั้น1แต่ทว่าลิฟต์ตัวนั้นกลับขึ้นไปที่ชั้น6ทั้งที่ชั้นนั้นเป็นชั้นเก็บเอกสารเก่าไม่มีใครเข้าไปใช้แล้วทำไมลิฟต์ถึงขึ้นไปที่ชั้นนั้นได้ขณะเดียวกันก็มีนิสิตชายคนหนึ่งต้องการจะพิสูจน์เรื่องราวของชั้น6นี้ว่าจริงแค่ไหนจึงตัดสินใจไปนั่งที่หอสมุดชั้น5รอจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินจึงเดินไปกดลิฟต์เพื่อลงชั้นล่างปรากฏว่าลิฟต์ก็พาขึ้นไปที่ชั้น6ดังที่ได้ยินเรื่องเล่ามาขณะที่ประตูลิฟต์เปิดออกนิสิตชายคนนั้นก็เดินออกมาจากลิฟต์มองดูห้องเก็บเอกสารเก่าซึ่งไม่มีใครอยู่และมืดสนิทเขาคิดในใจว่าไม่เห็นมีอะไรเลยลงข้างล่างดีกว่าเมื่อเขากำลังเดินกลับเข้าไปในลิฟต์เพื่อที่จะลงชั้นล่างปรากฏว่าเขากดปิดประตูแต่ประตูลิฟต์กลับไม่ยอมปิดเปิดคาไว้อยู่อย่างนั้นนิสิตชายคนนั้นตกใจมากพยายามจะกดปิดประตูหลายครั้งแต่ประตูก็ยังไม่ยอมปิดอยู่ดีนิสิตชายกลัวและคิดในใจว่าขอให้ประตูลิฟต์ปิดด้วยเถิดเขาผิดไปแล้วที่ไปคิดไม่ดีอยากจะพิสูจน์เรื่องลี้ลับเช่นนี้เมื่อสิ้นความคิดนั้นประตูลิฟต์ก็ปิดลงและพานิสิตชายคนนั้นลงไปถึงชั้นล่างตามปกติจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าในเวลาหลัง6โมงเย็นลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น6ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นเรื่องที่5รูปถ่ายติดวิญญาณนิสิตหญิงคนหนึ่งได้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขณะเรียนอยู่ในห้อง508ตึกคณะสังคมศาสตร์เมื่อเปิดรูปดูก็เห็นบุคคลคนหนึ่งในรูปและเมื่อเพ่งมองดีๆเธอถึงกับกรี๊ดลั่นห้องเรียนและบอกกับอาจารย์ผู้สอนถึงสิ่งที่เธอได้เห็นเมื่ออาจารย์ผู้สอนได้เห็นภาพดังกล่าวจึงหยุดสอนและปล่อยนิสิตกลับบ้านทันทีโดยเรื่องนี้เล่ากันมาว่าเธอคนนี้จะมาในช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเธอได้เสียชีวิตในช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแต่ไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเธอคนนี้จะเป็นคนเดียวกับเจ้าของชุดครุยที่ตึกวิทย์เก่าหรือไม่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือบางเรื่องก็อาจจะถูกแต่งขึ้นมาก็ได้เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ฉะนั้นเราขอให้ผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ